ชอบกันก็ต้องเตือนกันว่านี่ถูกต้องโอเคไหมไม่ต้องไปกล่าวหาว่าดีหรือไม่ดีหรอกครับเอาแค่เตือนกันก็พอแล้วตกลงนะเขาจะซื้อรถสิบเรื่องของเขาเนาะคุณธรรมดานะครับเราไม่เกี่ยวของเราก็เล่าอยู่ให้ฟังตรงนี้แหละต่อมาลุงครับทำไมหัวใจผมเต้นเบาจับไม่รู้สึกเลยนอนแบบนอนแนบพื้นฟังก็ไม่ได้ยินแต่ผมปกตินะหัวใจหัวใจเราฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเราไปดองเราไปกิน ฟังให้ดีนะครับหัวใจใครที่เต้นแรงตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำเหมือนตีกองเพลงเหมือนพระตีกองเพลงดึงต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 ึงโชกรู้จักรำวงไหมรำวงเต้นลำเต้นลำตึง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 โชกตึงตึงตึงโชกโชกตึง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 โชกเราดีกันความดันปกติอะไรปกติหมดนะครับแปลว่าถ้าเป็นการเสียดสีมันก็เสียดสีน้อยค่อยๆมันก็สึกหรอยากสึกหรอช้าแปลว่าอายุจะยืดยาวยืนนานพอใจไหมครับคำอธิบายคำตอบคุณอะไรคุณอะไรเนี่ยคุณสัญญาเนาะสัญญาพรนารายณ์หรือว่าสัญญาสายันเอ๊ะลุงก็จะโยกไปหังครับหานักร้องลูกทุ่งอยู่เรื่อยเลยโอเคนะนั่นดีแล้วครับคุณสัญญาดีแล้วครับนะครับห่วยไปเนาะเชิญครับผมสวัสดีครับอาจารย์คะไม่หนูนึกว่าหนุ่มรับหนูจะบอกว่าเสียงมันหายค่ะเหรอขอโทษค่ะเหรอเห็นใน YouTube มันหายค่ะขอโทษค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะอ๋อคงจะเป็นไมโครโฟนมันห่างจากปากลุงนะโอเครับทราบแล้วครับไมโครโฟนมันห่างจากปากลุงมากเกินไปคงใช่แหละครับโอเคโอเคเข้าตรงนี้มันดึงเสียงแอร์มากกว่าเสียงลุงเหรอเพราะลุงดึงเข้าดึงออกนั้นเหน็บหน้าอกโอเคเหน็บคอทีนี้เหน็บก้านคอไปเลยทีนี้โอเคนะรับแซบครับ thank you very much ครับทักท้วงมาอย่างเงี้ยดีตกลงตอบคำถามเนาะคุณสัญญาเรียบร้อยนะไอ้หัวใจไม่เต้นหรือว่าเต้นค่อยเนี่ยครับดีมากแล้วล่ะครับมันสึกรอน้อยแปลว่าอายุจะยืดยาวยืนนานนะครับขอบคุณลุงไม่อยู่ๆขอบคุณเลยหมายความว่าไงคุณดิ้นหนูดูและฟังอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่ชอบแต่หลายครั้งหนูรู้สึกหนูอยากเบาๆก็จะนึกถึงลุงค่ะฟังแล้วมันเบาๆสบายไม่ตึงสบายใจงั้นเหรอแปลว่าภาษาลุงเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปนั่นเลไม่ตึงเลยเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปเป็นน้ำมันเครื่องภาษาลุงแค่ได้ยินกลายเป็นน้ำมันหล่อลื่นไปแล้วล่ะไม่ตึงไงมันเสียทานน้อยนะเอ้ยดีวะดีโวยโทษทีขออนุญาตใช้คำว่าว่ากับโวยซะหน่อยเออดีเว้ยภาษาลุงฟังแล้วสนุกเหรอฟังแล้วหนุกเหรอ
ภาษาลุงฟังแล้วหนุกเหรอหืมฟังแล้วหนุกมันก็ดีเหมือนกันนะผมว่านะฟังแล้วมันก็สนุกลุงช่วยกำจัดอาการของหลานสาวเขาเจ็บคอค่ะหลานสาวอายุ5ขวบค่ะเขาบ่นอยากให้ลุงกอดเขาอีกเขาอยากให้พาเขามาหาลุงเขาชื่อชอรีน่าเหรอโอ้ชื่อมนุษย์ต่างดาวแบบนี้ชื่อไทยไม่มีเหรอมะลิอย่างเงี้ยชื่อไทยโอ้ยไม่มีมะลิก็ชื่อมะพร้าวเป็นอะไรไปล่ะรู้ไหมพระพรามชื่อจำง่ายจะตายไปใช่ไหมว่าชื่อนะภาษาต่างโลกต่างดาวไปหรือว่านะหรือว่ามีเผ่าพันธุ์ทางด้านนะบิดาเขาเป็นต่างดาวหรือเปล่าทางนั้นก็ไปอย่างนึงนะครับลูกไทยหลานไทยชื่อไทยเถอะผมว่านะเข้าใจมั้ยลูกไทยหลานไทยชื่อแบบไทยๆผมว่ามันน่าจะไพเราะพอพิงหน่อยตกลงคุณดินนะฮะฟังลุงแล้วก็ไอ้เส้นเนื้อมันตึงนะกลายเป็นหย่อนเลยหย่อนลื่นดีแปลว่าภาษาลุงเนี่ยเป็นน้ำมันหล่อลื่นไขข้อดีทำให้ไขข้อดีแหละเออปวดข้อปวดเข่าปวดนู่นเอ้ยมันคล่องตัวเฮ้ยเฮ้ยภาษาลุงนั้นมันทำให้คล่องตัวได้ไหมวะเฮ้ยจริงวะเออเสียงหนังก็แก๊กเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาทาดีเหมือนกันนะเออดีฮะการมีสังสารวัฏมีข้อดีช่วยให้ความรักที่บริสุทธิ์แก่ดาวเคราะห์ที่โลกเสรีเอาละสิงานนี้ฟังใครเนาะจนกระทั่งฝังเป็นชิปกันเนี่ยมันจะมีคนนึงเขาบรรยายเรื่องพวกนี้นะโลกเสรีโลกเสรีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์